นอกแบงคอกเราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอกแบงคอกซีซั่นสนะคะรายการของเรานะคะยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือ พาทุกคนนะคะไปเม้ามอยเรื่องการเมืองนะคะโดย The m a ม ter นะคะยังคงร่วมมือกับสถาบันพระป,ปกเกล้านะคะในการพาทุกคนเนี่ยออกจากแบงคอกนะคะออกจากเมืองหลวงไปรับดูนะคะเรื่องราวการเมืองท้องถิ่นผ่านพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะไปดูว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีเรื่องราวของตระกูลการเมืองอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังอยู่กับอ้อยนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก The m a t t e r เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คน,คนข,ข้างๆ้งอ้อยนะคะที่จะพาเราไปนอกแบงคอกด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาจารย์ชุมพลนะคะอุ่น ฒนาสินค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยเคยมาแล้วนะคะมาชวนเราคุยกันถึงเรื่องการเมืองปากน้ํานะคะกับตระกูลอศวรเหมนะคะแล้วก็จริงๆมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นอกรอบอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วจังหวัดที่อยากคุยที่สุดเนี่ยก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีรแล้วว e <toggle. S 1> ันนี้ก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณน้อยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับภายใต้ฉากใหม่นะครับ <laughs> เปลี่ยนไปจากเดิมนะอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสนิยมของซีซั่นแรกดี <laughs> ใช่ไหมคะกระแสกระแสนิยมของซีซั่นแรกดีก็เลยเปลี่ยนฉากใหม่ <laughs> เปลี่ยนตูดิโอใหม่คร <laughs> ับเ้าต้อนรับซีซั่นสอง <laughs> ่ะชวนอาจารย์คุยก่อนก่อนเข้าเนื้อหาดีกว่าค่ะว่าซีซั่นแรกจบไปอาจารย์ มีโอกาสได้นั่งฟังตัวเองไหมคะเป็นยังไงบ้างได้ฟังตัวเองอยู่สองรอบครับก็รู้สึกว่าสองรอบเลยค่ะเนื้อหาตัวเองอาจจะหนักไปหรือเปล่าหรือท่านผู้ชมเลยไม่ค่อยอยากฟังเพราะว่ายอดวิวน้อยมากยังไงฝากซีซั่นนี้นะครับวี่ายอดวิวเยอะนิดหนึ่งอาจารย์เป็นคนสุพรรณใช่ไหมคะเป็นคนสุพรรณครับเกิดที่สุพรรณแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็ยังทำมาหากินอยู่ที่สุพรรณครับก็กลับสุพรรณบ้างครับบางครั้งอก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์อยากจะเล่าครับด้วยความที่เป็นคนสุพรรณ้ดยมั้งคับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเลือกกกตัััังง็ยลบที่สุพ เรียนก็จะเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเห็นตัวแสดงเห็นตัวละครเห็นการขึ้นลงของตัวแสดงทางการเมืองนะครับผ่านเวทีการเลือกตั้งในระดับจังหวัดเนี่ยรวมไปถึงเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะครับก็ติดตามมาโดยตลอดก็จึงคิดว่าเราผมก็อยากจะอุทิศการพูดนะครับครั้งนี้นะครับเทปนี้นะครับให้กับจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองด้วยโอ้โหอาจารย์เปิดมาใหญ่มากแต่ว่าเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์บอกว่า ทุกครั้งก็จะกลับไปเลือกตั้งที่สุพรรณผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเราแวะเซลกันหน่อยไหมคะจ๊ะจังหวัดอื่นๆเขาสีส้มกันหมดแล้วคะสุพรรณยังคงสีชมพูเหมือนเดิมครับพักชาติไทยพัฒนาหรือพ่อของคุณบรรหารเนี่ยครับในคับเนมของชื่อเนี่ยครับในชื่อเล่นของพักเนี่ยก็คือว่าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยยังตรึงพื้นที่เอาไว้ได้แต่อาจจะตรึงใจคนไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมครับในเชิงเขตเนี่ยระบบเขตเนี่ยสสเขตยังเป็นของชาติไทยพัฒนาทั้งห้าคน มาจาก5ตระก,กูลทางการเมืองที่สําคัญส่วนระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ใช่อีกแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย2,554แล้วการเลือกตั้งตั้งแต่54เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าโลกปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับพรรที่มีคะแนนนําคะแนนสูงปาร์ตี้ลิสต์ในจังหวัดเป็นพักเพื่อไทยแต่ว่าครั้งนี้พักที่มีคะแนนบัญชีรายชื่อสูงที่สุดเป็นพรรคเก้าวไกล ะค,คะแนนที่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนเก้า่คะแนนส่วนพรรคอันดับรองลงมาที่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสคือพรรคชัดพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยจะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมืม่นคะแนนส่วนพรรคชาติไทยนะครับได้ประมาณ1นึ0 0แสนเศษซึ่งหล่นลงมาอยู่อันดับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอย่างที่ผมบอกแกตรึงพื้นที่เอาไว้ได้พื้นที่ยังเป็นสีชมพูแตกตรึงใจคนตรึงใจโหวตเตอร์ตรึงใจของคนเลือกเนี่ยอาจจะ มขลขังน่าจะลดลงไปมากแล้ว <c oughs> น่าสนใจเนาะอาจารย์อันนี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันเนาะแต่ว่าถ้าชวนอาจารย์ย้อนภาพไปคําว่าตระกูลการเมืองกับสมมุติว่าให้ลองลองหลับตาแล้วก็อ้ตระกูลการเมืองในประเทศไทยมีอะไรบ้างไอ้อว่าตระกูลศิลปอาชาที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นแบบชื่อแรกๆเลยที่แบบว่าทุกคนน่าจะนึกถึงแล้วก็อยากฟังว่าคุณบรรหารเองตระกูลศิลปอาชาเองเนี่ยเขาเติบโตหรือว่าเขายิ่งใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไง ตอนที่จะพูดไปถึงคุณบรรหารซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับการกลับไปเลือกตั้งครั้งนี้รอบนี้ผมก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ได้ไปค้นค้นหาหนังสือมาเนาะแล้วผมก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้มาครับโชว์คุณอ้อยบอกแล้วว่าเทนีเอามาเป็นพ็อมาเป็นพ็อให้อบรารยการโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้เป็นเซตหนังสืออนุสณ์งานศพงานพระราชทานเพลิงศพของคุณบรรหารมีด้วยกันสองเล่มเล่มแรกเนี่ยครับชื่อว่าบรรหาริลปอาชาเล่าเรื่องครั้งสุดท้ายกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งเนี่ย เล่มที่2เนี่ยครับ two, <c oughs> เป็นหนังสือ,อที่ชื่อว่ามังกรคืนสู่ฟ้านะครับหนังสือ2เล่มนี้แจกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศของคุณบรรหารนะครับเล่ม <c oughs> แรกเนี่ย <c oughs> เป็นเล่มที่คุณบรรหารเนี่ยพยายามจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองจริงๆหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดแกอายุ8 4แต่เนื่องจากแกจากไปก่อน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ตีพิมพ์เลยเอามาใช้เป็นหนังสืองานศพแทนเล่มที่2นะครับเป็นเล่มที่รวบรวมข้อเขียนของบุคคลสําคัญสําคัญในบ้านเมืองนะครับ ที่เขียนถึงคุณบรรหารไว้อะไรให้คุณบรรหารนะครับทีนี้ผมอยากจะเปิดจากหนังสือสองเล่มเนี้ครับน้อยครับคือผมก็นั่งไปนั่งอ่านดูอตอนนี้ต้องอ่านให้<ด>ให้ให,ให้ให้เป๊ะนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับบุคคลสําคัญด้วย <im it> ใช่ไหมครับในหนังสืสอเน,เนี่ยครับเล่มนี้ครับที่เป็นอนุสรงานศพของคุณบรรหารเนี่ยครับมีการรวบรวมข้อเขียนเพื่ออุทิศให้กับคุณบรรหารนะครับคนแรกที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยครับ ก็คือข้อเขียนของพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์นะครับถ้าพ,พูดชื่อนี้ก็คนปัจจุบันก็นยังคงรู้จักท่านอยู่เพราะท่านเป็นอดีตองคมนประธานองคมนตรีนะครับคุณเปรมพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์เนี่ยเขียนถึงคุณบรรหารตอนหนึ่งเอาไว้ว่าคุณบรรหารเป็นคนสุพรรณบุรีไม่มีตําแหน่งหน้าที่ราชาการในจังหวัด แต่โดยที่คุณบรรหารเป็นนักพัฒนาแล้วมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้รับความร่วมมือกับทางราชการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสง่างามน่าท่องเที่ยวจนคนสุพรรณเรียกจังหวัดสุพรรณบุรีเล่นๆว่าจังหวัดบรรหารบุรีอันนี้พลเอกปรมเดนคนที่หนึ่งคนที่สองที่ผมคิดว่าข้อเขียนกน่าสนใจมากคือคุณวิษณุเครืองาอก็คือรองนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันเนี่ยท่านปัจจุบันนะครับที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่คุณวิษณุเขียนเล่ายาวมากหลายหน้ากระดาษมากแต่ว่ามีความตอนหนึ่งที่ผมสนใจคือคุณวิษณุเขียนเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยแกเป็นเลขาคอรมอแล้วแกก็ช่วยคุณบรรหารแล้วก็ไปกับคุณบรรหารคือไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าเพื่อถวายสัตว์ก่อนรับตาแหน่งก่อนเริ่มหน้าที่คุณวิษณุเล่าว่านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถามรัชกาลที่เก้าถามคุณบรรหารว่าหนักใจไหมที่จะมาทำหน้าที่เป็นนายกคุณบรรหารตอบว พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้าจึงพระราชทานกำลังใจตอนหนึ่งเอาไว้ว่านายกบรรหารเคยเป็นรัฐมนตรีเคยบริหารมาอย่างไรก็ทําอย่างนั้นแต่ต้องทําให้ดีกว่าเดิมและทําให้มากขึ้นเคยทํากับสุพรรณอย่างไรก็ทําอย่างนั้นเราจะเห็นความเชื่อมโยงของสองเรื่องเนี่ยสองข้อเขียนเนี่ยนะครับคืนหนึ่งคุณบรรหารตัวคุณบรรหารเองกับอีกเรื่องหนึ่งคือสุพรรณบุรี จากข้อเขียนสองอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณบรรหารกับสุพรรณเนี่ยแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับภาพของคุณบรรหารเนี่ยวางภาพทับลงไปที่สุพรรณบุรีได้แทบจะสนิทในขณะเดียวกันภาพของสุพรรณบุรีก็เหมือนเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ประกอบในชีวิตและร่างกายของคุณบรรหารเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาชวนเล่าคือว่าทั้งคุณบรรหารและสุพรรณบุรีเขาเติบโตขึ้นลงแปลเปลี่ยน ไปอย่างไรครับเท้าความอย่างนี้นิดหนึ่งคือพูดถึงคุณบัญหารจะไม่พูดถึงชีวิตความ,มเป็นมามมประวัติรประวัติของแกชีวิตประวัติของแกก็คงไม่ได้นะครับคือคุณบัญหารเนี่ยมักได้รับการบอกเล่าผ่านสื่อโดยส่วนใหญ่ว่าแกเป็นลูกหลานชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ตลาดในเมืองสุพรรณนะครับ,รบพ่อแม่ก็ค้าขายโดยทั่วไปคุณแม่เปิดร้านขายของทั่วไปคุณบรรหารก็เด็กโตมาก็ช่วยแม่ขายของแล้วก็ไปเรียนแล้วคุณพ่อก็เป็นคล้ายๆกับไปรับจ้างเป็นมีเนเจอร์เป็นผู้จัดการให้กับโรงงานต่างๆนะครับแล้วคุณบรรหารก็อธิบายชีวว่เอ,อเป็นเด็กยากจนต่อสู้ชีวิตนะครับ ไปไหว้ศาลเฉพาะหลักเมืองก่อนก่อนเข้ามากรุงเทพ,พมาต่อสู้ชีวิตในกรุงเทพ,พจนประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นเมนหลักเป็นเนื้อทีปหลักเป็นเรื่องเล่าหลัก<ฆ>เกี่ยวกับประวัติชีวิตของคุณบรรหารแต่ผมตั้งข้อสังเกตยอย่างเงี้ยครับคุณอ้อ,อยผมว่าคุณบรรหารไม่จนเนะี่ยคุณบรรหารอาจจะแบบเออมองชีวิตตัวเองแล้วก็อาจจะเออรู้สึกว่าเออแบบชีวิตลําบากอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคุณบรรหารไม่จนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งครับพ่อคุณบรรหารเนี่ยครับเป็นเมนเจอร์ตามโรงงานที่สําคัญสาคัญเช่นโรงงานผลิตเหล้า โรงงานสําคัญสาคัญแกต,ต้องได้เงินเดือนเยอะแกต,ต้องมีเงินเดือนสองพ่อคุณบรรหารมีบารมีมากในหมู่คนจีนในตลาดสุพรรณบุรีเพราะพ่อคุณบรรหารรู้กฎหมายรู้ภาษาไทยเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนคนจีนในพื้นที่เมืองเพราะฉะนั้นพ่อคุณบรรหารย่อมต้องมีบารมีในบางระดับ<ค>นแน่คนชงคอนเน็ชันเยอะใช่ครับสามครับพ่อคุณบรรหารเคยเล่าว,ว่านะครับเล่าเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้ครับเคยเล่าว,ว่าตอนที่แกมากรุงเทพอะ่ะ แกไปอาศัยอยู่กับพี่ชายสองคนที่เข้ามากรุงเทพแล้วไปอาศัยอยู่ในบ้านที่พ่อแกเคยซื้อเอาไว้คําถามก็คือถ้าพ่อแกไม่มีตังค์พ่อแกจะมาซื้อตึกสองแถวตึกแถวอ,อ,อ,อยู่ในเมืองอ,อยู่ในกรุงเทพได้เหรอไ,ไม่มีทางแนะ่ข้อที่สี่ครับคุณมันหาเนี่ยไปขอคุณหญิงแจม่มใสตอนนั้นคุณหญิงแจม่มในสนามสกุลเลขาวั<ะ>ตตระกูลเลขาวัตเนี่ยเป็นตระกูลก็หาบดีในเมืองสุพรรณคําถามง่ายๆเลยคือคนรวยที่ไหนจะให้ลูกสาวมาแต่งงานกับคนจน ใช่เป็นเรื่องลาบากมากมันไม่ใช่ละครว่โอ้โหเชี่ยวชนชั้นจะต้องปีนป่ายกันไปแต่งไปรักกันอะไรกันเยอะคงไม่ใช่เล่ยเพราะฉะนั้นป็นสังเกตของอาจารย์เนาะก็สังเกตบอกเนี่ยคุณบรรหารไม่จนแน่ใช่ครับทีนี้คุณบรรหารนะครับพอประสบความสําเร็จในทางธุรกิจคุณบรรหารเข้ามาในกรุงเทพมาช่วยพี่ชายสองคนส่งคุณพี่ชายสองคนคุณบรรหารเนี่ยเปิดร้านขายส่งเครื่องดื่มขายส่งเหล้าอะไรอะไรเงี้ยนะครับ คุณบันหาก็มาช่วยมาช่วยเป็นคนส่งขาวส่งของนะวันนี้คืนนี้คุณบันหาก็ไปทํางานครับกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่อว่าไทยยงพาณิชบริษัทแห่งนี้ครับคุณบันหาก็ไปทํางงทํางานเสร็จปุ๊บคุณบันหาก็เรียนรู้การทํางานแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่าสหศรีชัยก่อสร้างนะครับบริษัทก่อสร้างแล้วกันนะครับบริษัทก่อสร้างอันนี้แกตั้งขึ้นมากับมือ แล้วแกก็ค่อยๆทํางานพัฒนงพัฒนาบริษัทสร้างก่อลร้างสร้างตัวพูดง่ายๆกันสร้างบริษัทก่อสร้างเนี่ยจนประสบความสําเร็จความสําเร็จของแกเนี่ยครับเงื่อนไขความสาเร็จในบริษัทก่อสร้างของแกคือการได้รับสัมปทานจากหน่วยง,งานภาครัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ย <c oughs> มันเกิดยุคคือแกสร้างบริษัทก่อสร้างเนี่ยในยุคของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน <med> อย่างนี้กลับไปช่วงสงต้น2500กว่ากว่าสมัยจอมพลสริจ์จอมพลปออะไรพวกนี้ครับซึ่งต้องการมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนประปาไฟฟ้าคุณบรรหารเนี่ยตั้งบริษัทได้ถูกจังหวะอดีคุณบรรหารก็เลยได้เข้ามารับงานประมูลงาน <med> ก่อสร้างนะครับจากภาครัฐเนี่ยครับโครงการที่แกแกพูดเอาไว้ในหนังสือว่าแกกําไรมากเลคือโครงการวางท่อประปา ของการวางท่อประบปาทาให้แกกําไรทําให้แกฟื้นขึ้นมาจากเดิมโครงการแรกในชีวิตแกคือแกไปสร้างโรงโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้แล้วแกก็ถูกชดเงินไม่รู้ชดเงินอลไแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีเงินจะจ่ายแกแกก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าของแกทีนี้แกพอแกประสบความสําเร็จในทางธุรกิจในบางระดับแล้วเนี่ยแกก็เริ่มที่จะลงสู่สนามการเมืองอสนามการเมืองสนามแรกที่แกลงเนี่ยไม่ใช่ระดับจังหวัดไม่ใช่สส แต่เป็นท้องถิ่นคือมีคนเชิญแกแต่งตั้งแกให้มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแกเป็นดํารงตําแหน่งเนี่ยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักเก้าเดือนนะครับแล้วแกก็ ไปเป็นสมาชิกสภาสนามม้าคุณบรรหารเข้ามาในโคต้านะักธุรกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีก็จัดทำบัญชีรายชื่อส่งมาแล้วก็มีการคัดกรองเลือกเลือกเลือกกันมามนะครับแล้วก็เลือกกันมาเรื่อยๆแล้วก็มาเลือกครั้งใหญ่ที่สนามม้านางเลิงซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ถูกเลือกออกไปแล้วก็ทําเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท,ที่สภาไอ้ที่สน,สนามม้านางเลิงเนี่ยครับค<ะ>ุณบรรหารเล่าเป็นเกรดเอาไว้ว่าแกเนี่ยไปรวมตัวกับพวกมหากรมการปกครอง พูดง่ายๆคือว่าอันนี้ก็จะกึ่งๆซื้อเสียงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคือว่าไปรวมกลุ่มให้ได้กลุ่มมาแล้วไปช่วยกันโหวตไปลงคะแนนให้คนเนี้ยได้มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณบรรหารไปรวมกับกลุ่มพวกกรมการปกครองเพื่อไปช่วยโหวตคนนู้นคนนี้แล้วได้มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอ,อไอ้ตรงเนี้ยมันเห็นอะไรตรงนี้มันเห็นแน่ๆว่าคุณคุณบรรหารเนี่ยแกมีคอนเน็ชันกับภาคราชาการสูงมากอยู่แล้ว แกมีคอนเนคชันกับทางภาคราชการต้องแต่แกเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแกมีความพร้อมอยู่แล้ว<ะ>ทั้งด้านทุนแล้วก็เครือข่ายอาํานาจถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเนี่ยนะครับแกก็ยังไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าเป็นเพราะเครือข่ายแกแน่นก็ไม่ได้ไม่ทราบได้แกถูกเลือกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติมาเป็นสอวอ,อีกต่อด้วยอ oh. อ่าแกก็คือเขาก็เลือกกันนะครับ <Okay. S 1> สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ถูกเลือกขึ้นให้เป็นสวต่อแกก็ได้รับเลือกให้เป็นสอวอ,สอ หลังจากนั้นไม่นานเสร็จปุ๊บก็มีการเลือกตั้งทั่วไปแกก็กลับไปสู่สุพรรณบุรีนะครับไปลงเลือกตั้งในปี2 5 1 9คุณบรรหารเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าคนที่ชักชวนแกเนี่ยให้ไปเล่นการเมืองระดับจังหวัดให้ไปลงสสสมัครสส,สเนี่ยคือคุณบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณนะครับเพราะว่าแกเป็นผู้มีอาวุโสนในพื้นที่ค,คือแกเป็นสสตั้งแต่2512นะครับแล้วก็ยืนยิงยาวมาตลอดเลยสิบสมัยสิเอ็ดสมัย,มย,มยนแต่ใน,ในคันที่สสคนอื่นเนี่ยก็ ก็ล้มหายตายจากไปแล้วแต่มันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าจริงๆเราไม่ใช่หรอกการที่คุณบรรหารบอกว่าคุณบุญเอื้อเชิญแกเนี่ยแกให้เกียรติคุณบุญเอื้อเฉยๆเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งแม่เรทีฟอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณบรรหารเนี่ยแกกระตือรือร้นอยากจะเล่นการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วอยากลงมาตั้งนานแล้วอยากลงเองถูกต้องต้องแกอยากลงมาตั้งนานแล้วแล้วแกก็เลยไปลงเลือกตั้งนะครับแล้วแกก็ชนะ เลือกตั้งพร้อมกับตําแหน่งในพักคือแกเป็นสมาชิกพักเป็นสสสมัยแรกแกก็กระโดดไปทํางานบริหารพักด้วยการเป็นรองเลยค่ะที่การพักชาติไทยเลยอแกไม่เคยเป็นสมาชิกธรรมดาค,คุณบัณหิตกับพักชาติไทยเนี่ยนะครับิดผมคิดว่าคุณบัณฑิตน่าจะผูกพันกับพักชาติไทย มากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคุณบรรหารเข้าพรรชาติไทยปี2518หรือ19ประมาณเนี้ยนะครับแล้วคุณบรรหารก็กระโดดไปทํางานบริหารพรรคด้วยการเป็นรองเลขาธิการพรรคเลยเนาะแล้วคุณบรรหารก็เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยเนี่ยยาวนานถึง14ปีตั้งแต่2อง3้่ถึง2537แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเป็นหัวหน้าพรรคนะตั้งแต่ปี2537จนถึง2551คือเกือบเกือบเกือบ20ปี เพราะฉะนั้นในตําแหน่งบริหารของคุณบรรหารเนี่ยรวมกันแล้วน่าจะ30กว่าปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแกน่าจะมีความผูกพันกับพรรคชาติไทยสูงมากแน่ๆดังจะเห็นได้จากปรากฏการหนึ่งคือในช่วงปี2540กว่า่กว่าๆนะครับทศวรษที่2 5 5พัเนี่ยพรรคคุณบรรหารเนี่ยพรรคชาติไทยนเนาะถูกตัดสินโดยสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพ,พักเนื่องมาจากว่าพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกพรรคคนหนึ่งเนี่ยฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งเลยทําให้ถูกยุบพ,พัก คุณบรรหารเนี่ยจัดพิธีกรรมคือปิดป้ายพักก็คือเอาชักเอาผ้าดำเนี่ยมาปิดป้ายพักชาติไทยเนาะในคำถแถลงของคุณบรรหารเนี่ยครับเพื่อจะปิด ปิดป้ายเนี่ยครับคุณบรรหารถแถลงไปพร้อมกับการสะอึกสะอื้นการเสียใจการร้องไห้ถ้อยคําที่คุณบรรหารถแถลงเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความเสียใจของคุณบรรหารมากนะครับคุณบรรหารกล่าวเลยไปถึงอดีตวนาพักต่างๆสมาชิกพักต่างๆที่แกเคยมีความผูกพันด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สแสดงให้เห็นเซนติเมนต์อารมณ์ความรู้สึกของแกแน่ๆที่มีมที่มีต่อพักชาติไทยทีนี้คุณบรรหารเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลพักชาติไทย เรียกว่าเป็นพลละเรือนนะครับที่มีบทบาทสําคัญมากในการดูแลพักทหารก็คือพักชาติไทยคือพักชาติไทยเนี่ยครับเป็นพักที่แต่งสร้างขึ้นเนาะก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มราชครูก็คือกลุ่มพลตรีประมาณพลเกิยดยศแกเป็นอะไร<ฆ>ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุณประมาณอดิเรกสารพักเนี่ยครับมีส่วนสําคัญมากๆนะครับในการเชิญให้พลเอกเปรมเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีในหลายครั้ง นะครับคุณปัญหาเนี่ยเคยเล่าเอาไว้ว่าแกเนี่ยเป็นคียแมนคนสําคัญเลยวิ่งไปบ้านสีเสาเทเวศเพื่อจะไปเชิญพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในหนังสืองานศพของแกเนี่ยจึงมีคําไว้อะไรของพลเอกเปรมเป็นคนแรกอ่าทีนี้เนี่ยครับแกก็เข้ามาบริหารพรรคเนี่ยนะครับภายใต้ความขัดแย้งของสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มราชคูที่ครองอํานาจนําเดิมในพรรคชาติไทยกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ นำด้วยกลุ่มโคราชก็คือพลอผมไม่แน่ใจยศอีกแล้วนะครับคือคุณชาติชายชุนทวันะนะครับเรียกชื่อยังไงคุณชาติชายชุนทวันเนาะคือคุณชาติชายพยายามจะแย่งตําแหน่งูดง่ายๆกับคุณประมาณอดีเด็กสารตลอดเวลาเลยเพราะคุณคุณชาติชายก็พยายามจะขึ้นมาแทนคุณประมาณอดีเด็กสารตลอดเวลาทีนี้คุณชาติชายเนี่ยก็มักจะมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษเนาะกับอีกขั้วหนึ่งฝ่ายอีกขั้วหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ได้ค่อย คือไม่ค่อยยอมรับพลเอกเปรมเท่าไหรนะักเช่พนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอย่างเงี้ยจะเป็นความสนิทสนมเป็นวิเศษกับคุณฝัง่งคุณชาติชายชุนเทวันมันเคยมีเรื่องเล่าอย่างนี้ด้วยว่าคุณบรรหารเล่านะอันนี้ <S <S คือจริงไงไม่ทราบคุณบรรหารเล่าว่าเออพักชาติไทยเนี่ยเคยเกือบจะได้เป็นพักร่วมรัฐบาลและในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม3แต่เนื่องจากเกิดความผิดความขัดข้องทางเทคนิคคือพักมอบหมายให้คุณชาติชายชุนเทวันเนี่ย ไปเจราจาที่บ้านสี่เสาเทเวศกับพลเอกเปรมแต่คุณชาติชายไม่ไปแล้วโทรตามแล้วก็ไม่ไปโทรไม่ติดพูดง<ะ>่ายโทรไม่ติดโทรไปตามแล้วไม่ติด<ะ>คุณชาติชายหายไปอ<ะ>พอคุณชาติชายหายไปเสร็จปุ๊บเขาก็โทรตามพักอื่นให้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพักชาติไทยก็เลยถูกเขีย่ยให้เป็นพักฝ่ายค้านเพราะไม่รับสาย <laughs> พราะไม่รับสาย <laughs> โอเคแต่ผมคิดว่าเรื่องเล่าจากคุณบัญหาเนะี่ยก็เป็น มีเป็นร่องรอยอย่างนึ่งเห็นว่าเออใช่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพลเอกชาติชายชุนหวันอาจจะมีความขัดแย้งอะไรบางประการแน่ๆใช่ไหมครับเพราะโอเคเขาเรียกคุณไปเป็นรัฐมนตรีเขาเรียกคุณไปเป็นตั้งรัฐบาลคุณไม่ไปอะมันต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆที่ไม่ไปใช่ไหมครับอ่นนี้ผมก็เป็นทิ้งร่องรอยไว <laughs> นนนน้นะครับทีนี้คุณบัญหาเนี่ยนะครับเป็น เป็นเลขาที่การพักแล้วก็เป็นหัวหน้าพักคพูดง่ายคือเข้ามาบริหารพักเพื่อเปลี่ยนผ่านจากพักทหารเนี่ยไปสู่พักพล,ลเรือนแน่ๆเนาะการขึ้นมามีอํานาจมีตําแหน่งของคุณปัญหาเนี่ยเป็นผมเข้าใจว่าเป็นพล,ลเรือนแรกๆเลยคนแรกๆเลยที่ขึ้นมานําพักแต่ว่าเกแกมีผู้ช่วยสําคัญคนหนึ่งอ่าอันเนี้ยต้องย้อนไปบุรีรัมย์อันนี้ไปบุรีรัมม์พาร์ทนี้จะไปไปหลายจังหวัดนิดนึงเราจะพาทุกท่านไปหลายจังหวัดนิดนึงพยายามตามมาดีๆไปบุรีรัมย์นิดนึง คนช่วยเหลือนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นมือขวาของแกในการบริหารพรรคนะครับคือคุณอนุวัฒน์ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ของบุรีรัมย์มาก่อนชิดชอบ oh. คุณอนุวัฒน์วัฒนพงศิริเนี่ยครับ <Ha. S 1> คนคนนี้น่าสนใจมากแกเป็นปู่ของเพื่อนผมแล้วคนนี้เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่จบด็อกเตอร์ทางด้านกีตวิทยาคือมแมลงเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่แกไปเป็นประจาเลยแกไปกินตําแหน่งที่ประจําเลยคือรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ uh huh. อืออมครับคนนี้คอยช่วยแกในการบริหารพักมากๆแล้วก็มีความสนิทสนมนะผมได้รับการยืนยันจากเพื่อนผมนะว่าปู่แกสนิทสนมสกับ<ล>คุณประมาณและคุณบรรหารมากมส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากทราบค่ะอาจารย์ก็คือว่าสุพรรณบุรีตอนที่คุณบรรหารครองเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับ สุพรรณบุรีนะครับเอา,อางี้ก่อนเรามักจะเรียกคู่เรียกชื่อสุพรรณบุรีอีกในชื่อหนึ่งว่าบรรหารบุรีเาเคยได้ยิ <c oughs> นชื่อนับบรรหารบุรี <c oughs> บรบร <c oughs> บหารบุรีมาจากไหน <c oughs> คือในงานงานวิจัยวิญยา์ปริญญาเอกนะครับของอาจารย์นิชรริสากิอาจารย์นิชรริสากิเป็นชาวญี่ปุ่นที่มาศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> ทาทางานวิจัยชิ้นนี้เพื่อขอปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันปัจจุบันแกเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อาจารย์เขียนอธิบายในววทยพลในหนังสือเล่มน,นี้นะครับว่าบรรหารบุรีเนี่ยแกก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนแต่ว่าแกลงไปลงฟิลไปสัมภาษณ์คนที่สุวรรณบุรคีคนสุพรรณคนสุพรรณเนี่ยพูดคําคเนี้ออกมากันแล้วว่าบรรหารบุรีและแกคนสุพรรณเนี่ยพูดคําคเนี้ในเซนส์นหรือในความรู้สึกของความภาคภูมิใจด้วยแต่ถ้าผมเนี่ยไปสืบค้นเอาจากสื่อมวลชนเนาะ แหล่งข้อมูลสื่อมวลชนเนี่ยผมพบว่าคำคำนี้มันปรากฏในหนังสือพิมพ์นะครับในปี2,538แต่คำคำนี้ในในความรู้สึกในทัศนะของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นคำที่ไม่ดีเพราะสื่อมวลชนใช้คำคำนี้ในการวิพากษ์วิจารณ์คุณบรรหารเกี่ยวกับกระบวนการการจัดสรรงบประมาณไปลงในพื้นที่สุพรรณบุรีคำคำนี้มันปรากฏในปี2538คู่ไปกันกับคำว่า มนตรีนครบรรหารบุรีมนตรีนครมนตรีในที่ก็คือคุณมตรีพงพานิ์ที่อยุธยาสุพรรณอยุธยาอยู่ใกล้กันค่ะนี้เราจะเข้าสู่แล้วนะเราเข้าแล้ววิธีการที่คุณบรรหารใช้สร้างตัวตนให้เป็นที่รักของประชาชนเนาะสร้างอํานาจบารมีในพื้นที่เนาะคือจริงๆเราเมื่อกี้เราไล่เรียงกันนะว่าคุณบรรหาเนี่ยเข้าสู่ การเมืองสุพรรณในปี2519ด้วยการสมัครเป็นสสครั้งแรกแต่จนกว่าคุณบรรหารเนี่ยจะผนึกอํานาจแล้วเรียกว่าสร้างตนเองสถาปนานตนเองขึ้นเป็นบ้านใหญ่ของสุพรรณบุรีได้เงี้ยก็จนถึงปี2522นะครับ2522เนี่ยนะครับเป็นปีที่คุณบรรหารเนี่ยสามารถนําผู้สมัครของพรรคชาติไทยเนี่ยสามารถ มีชัยชนะเนาะได้รับชัยชนะในจังหวัดสุพรรณบุรียกจังหวัดได้ก่อนหน้านั้น่ะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นก็เป็นคนนู้นคนนี้ไปเป็นของพรรคอื่นไปะนะครับออ2022เนี่ยคือครั้งแรกที่คุณบรรหารพาสมาชิพกพรรคชาติไทยชนะการเลือกตั้งยกจังหวัดได้เป็นสีชมพูยกจังหวัดพูดง่ายๆแต่ครั้งนั้นเนี่ยครับคุณบรรหารไม่ได้ลงรัสมัครเลือกตั้งนะครับ 2,522เป็นปีที่คุณบรรหารส่งคุณชุมพลอาจารย์ชุมพลศิลปะอาชาชื่อเหมือนอาจารย์เลยนะชื่อเหมือนผมครับแล้วเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์อยู่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์สอนภอ <laughs> าควิชาบริหารรัฐกิจแกก็ลาออกจากการ,ร,รกออกเป็นอาจารย์ไปลงสมัครสอสตามที่พี่ oh, แกบอก <okay. S 1> นั่นแหละแล้วก็ครั้งนั้นคุณบรรหารไม่ลงสมัครค่ทราบไหมครับว่าเหตุผลที่คุณบรรหารไม่ลงสมัครเป็นเพราะอะไรอันเนี้ยผมเข้าใจว่า น่าจะเป็นปมของแกปมที่ว่าเรื่องนี้ยน่าจะเป็นเรื่องปมในใจของแกมาโดยตลอดจริงๆไม่อะค่ะมันคือเรื่องวุฒิการศึกษาของแกอาจจะมีคนแซวแกว่าแกตัวเล็กตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแกแบบไม่ใช่คนไทยไปอภิปรายในยสภาพรรคประชาธิปัตย์อธิบายอธิอภิปรายไไวางใจแกหาว่าแกเป็น,นไม่ใช่คนไทยเป็นกจีนอพยพอะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปมของแกเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าปมหนักของแกเนี่ยคือเรื่องการศึกษาในปี2022เนี่ยครับคุณบรรหารลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องจบมัธยมศึกษาคุณมันหาหมมความซับซ้อนอยู่ตรงนี้มัธยมศึกษาในสมัยนั้นคือมแปดแกจบมหกแกไม่จบมแปดแกไม่จบมแปดแกจบมหกเพราะฉะนั้นแกก็จึงคิดว่าแกน่าจะถูก disqualify นี่ยถ้าลงสมัครเพราะแกะไม่จบมแปดใช่ไหมครับแกก็เลยส่งให้น้องชายของแกซึ่งจบปริญญาโทจากซิราคิวส์มาไปลงแทนแล้วก็ แกก็ผลักดันให้ทุกคนเนี่ยสามารถชนะการเลือกตั้งได้อันนั้นจึงปักทงโดยที่แกไม่ได้ลงเลือกตัง้งทีนี้อ่าเข้าสู่หัวใจแล้วครับของของของเทปนี้นะครับคือคุณบรรหารสร้างอํานาจนําหรือสร้างความเป็นที่รักนะครับของตัวแกเองเนี่ยต่อประชาชนในจังหวัดอย่างไรผมคิดว่ามันมีเครื่องมืออยู่ประมาณสักสามสี่เครื่องมือเครื่องมือแรกเนี่ยนะครับแกบริจาคนะครับการบริจาค ดเนชั i เนี่ยครับ c h a r ตี้ donation การบริจาคในทางการกุศลเนี่ยครับคือคุณมันหารจะขึ้นชื่อเรื่องนี้มากคือแกเนี่ยบริจาคสนับสนุนการกุศลต่างๆเนี่ยนะครับให้ในทางสาธารณะในจังหวัดสุวรรณบุรีเนี่ยตั้งแต่แกก่อนแกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสก่อนปีสองพัแล้วตอนที่ยังเป็นนักธุรกิจทํารับเหมาก่อสร้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะครับเงินก้อนแรกที่แกบริจาคไปเพื่อการกุศลในจังหวัดสุวรรณบุรีนะครับคือ การบริจาคเพื่อบูรณนะสารเจ้าพ่อหลักเมืองจํานวนเงินคือ80,000บาทแกบริจาคในปี2,507ถ้าใครนึกไม่ออกนะสารหลักเมืองจัดสุบรีคือที่มันมีมังกรตัวใหญ่ๆทำไมมังกรตัใหญ่แล้วก mm ็ม hmm. ีอยู่กลั้งที่แกแบบไปจัดงานแล้วก็พุระเบิดอะไรนี่นั่นนะครับ mm hmm. ทำมีความเสียหายอันนั้นนะ่ะนะคือภาพจำ <laughs> อันนั้นคือสารหลักเมือง S <S แกบริจาคเงินก้อนแรกในปี2อ0 7เเพื่อบูรณะศา,ารลรักเมืองโดยที่มีเรื่องเล่าจากปากแกก็คือว่าแกสำนึกในบุญคุณของศาลักเมืองมากเพราะว่าก่อนแกไปกรุงเทพแกมาไหว้ศารลรักเมืองขอให้แกประสบความสาเร็จแล้วแกจะกลับมาดูแลเพราะนั้นเมื่อตอนนั้นแกประสบความสําเร็จแ,<ต>แกก็ลกลับมาแล้วแกก็มาเริ่มการบูรณะด้วยกันรเริ่มบริจาคเงินตั้งต้นที่80,000บาทอันนั้นเป็นเงินก้อนแรกหลังจากนั้นเนี่ยครับแกบริจาคทํานุบํารุงนู่นนี่มากงานหลักๆที่แกชอบบริจาคคือหนึ่งบริจาคบํารุงวัด บุรณะวัด <คะ S 1> สองบริจาคสร้างโรงเรียน <คะ S 2> โรงเรียนเนี่ยขึ้นชื่อมากเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสคนในคนคน,นอกสุพันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะแต่คน <c oughs> ในสุพันน,น่าจะคุ้นชื่อนี้มากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสเนี่ยเป็นโรงเรียนที่คุณบรรหารบริจาคเพื่อสร้างปรับปรุงโรงเรียน <คะ S 1> อาจจะมีโรงเรียนเดิมอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันชำรุดซุดโสมสุดโมสดโมตัวอาคารเรียนไม่ค่อยดีคุณบรรหารก้าเาเงินส่วนตัวของแกนไปบริจาคเพื่อปรับเปลี่ยน ตึกเรียนอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เ,เป็นโรงเรียนบรรหารจำใสของแกคุณบรรหารบริจาคสร้างโรงเรียนบรรหารจำใสในเจ็ดอำเภอจากสิบอำเภอแกวางโรงเรียนไว้ในแต่ละอำเภอเลยมันมีแค่สามอำเภอเท่านั้นฮะที่ไม่มีโรงเรียนของแกเ,เพราะเหตุว่าสามอำเภอเนี้ยมีโรงเรียนเรียกเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ใหญ่และเก่าแก่แล้วแกก็เลยไม่เข้าไปสร้างวาัดศาลร,รักเมือง,งวัดโรงเรียนใช่ไหมครับ โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยครับเป็นแหล่งบริจาครายใหญ่ของคุณบรรหารเลยเป็นผู้รับบริจาครายใหญ่ของคุณบรรหารเลยโดยเฉพาะโรงพยาบาลประจาจังหวัดที่เรียกว่าโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วเป็นโรงพยาบาลจังหวัดด้วยใช่ไหมครับผู้คนต้องไปรักษาพอไปไปรักษาเสร็จปุ๊บต้องเห็นตึกแกมไม่เห็นมไม่ได้ <laughs> ต่อมาครับสี 4, 5, ่ห้าไหมครับเแกบริจาคสร้างถนนมีคนพูดกันเล่นๆแต่ใ่เป็นความจริงนะคือถนนบรรหาร ถนนนท์คุณบรรหารเลยเพราะแกเอาเงินแกเนี่ยให้คนแถวแถวด่านช้างเดิมบางนะครับ <Okay. S 1> ที่จะสร้างถนนเชื่อมอําเภอกันนะ,นะครับไปสร้างถนนให้เสร็จรถนนดังนั้นคือถนนของคุณบรรหารจริงๆนะครับ <okay. S 1> อันนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันคือเขาเรียกเทคนิคในการบริจาคเพื่อการกุศลนะครับอันนี้แกปูมาตั้งแต่ก่อนแกจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วมันมีเรื่องเล่าจากปากคําคของแกคือว่าตอนแกไปลงหาเสียง่ะสมัยแรกปี2019อ่ะ แกเอาเอานามบัตรไปยื่นให้คนน่ะเขาก็ดูแล้บอกคือปัญหารชือาาชาใครไม่รู้จักแต่ว่าจะเก็บคะแนนคนคนนั้นนะเขาบอกจะเก็บคะแนนเอาไว้ให้กับบรรหารจำใส oh. ชื่อเดียวกับบรรหารจำใสเลย oh. แต่ว่าไม่โหวตให้หรอกนะอยากจะโหวตให้กับบรรหาร,หรจำใสามากกว่าเพราะชื่อเหมือนโรงเรียนไงเขาเป็นคนบริจาคโรงเรียน <laughs> อะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะ ด้วยเหตุเนี้ยคุณบรรหารเนี่ยต้องเปลี่ยนนามวัติกันเลอกตั้งเป็นบรรหารแจ่มใสแล้วค่อยศิลปะอาชายเข้าใจครับเพื่อเพื่อจะรเฟอร์ตัวเองเพื่อจะเอนเกจตัวเองนะครับเชื่อมโยงตัวเองไปกับไอ้สิ่งซึ่งแกได้วางรากฐานเอาไว้ข้อแรกบอกว่าวางรากฐานเอาไว้ครับทีนี้เรื่องการสร้างถนนเนี่ยก็น่าสนใจอย่างหนึ่งเนาะคือเวลาเราพูดถึงสุพรรณน่ะใครก็จะแซวสุพรรณว่าโอ้ถนนดีเพราะคุณบรรหารสร้างเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่า การสร้างถนนเนี่ยเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของคุณบรรหาเลยนะคือคุณบรรหาเนี่ยครับเขาแกเป็นรัฐมนตรีคมนาคมหลายสมัยเหมือนกันนะครับคุณบรรหาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลายรอบมากและทุกๆครั้งที่แกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะผลักดันการสร้างถนนในจังหวัดสุพรรณบุรีหลายเส้นมากการทั้งขยายสร้างใหม่ะนะครับการสร้างถนนในสุพรรณบุรีอันนี้พูดพูดในเชิงพวกสถาปัตย์นี่นผังเมืองะอะไรพวกนี้นะครับ การสร้างถนนในสุพรรณบุรีเนี่ยมันคือการวางผังเมืองให้กับสุพรรณบุรีคือตามทฤษฎีของพวกนักวางผังเมืองเนี่ยการสร้างผังเมืองมักจะใช้สีเนาะสีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับสีม่วงเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอะไรพวกนี้สีฟ้าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอะไรก็ว่าไปแต่คุณบัญหารเนี่ยไม่แกใช้ถนนเพื่อการวางผังเมืองแกอยากให้เมืองโตไปตรงไหนแกตัดถนนใหม่ขยายถนนใหม่ เคยมีคนดูถูกแกมากเลยตอนนั้นคือแกตัดทุ่งาเพื่อสร้างถนนสี่เลนอย่างดีเลยเกาะกลางสวยเสาไฟดีเลยเป็นถนนเลี่ยงเมืองผมกลับบ้านที่สุพรรณผมใช้เส้นนี้ประจําเลยตอนแกสร้างแรกมีแต่คนด่าแกแต่นะครับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยครับมันคือเมืองใหม่ก็คือคนก็ตามมันคือเมืองใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับมันคือเมืองใหม่และที่สําคัญคือไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันถูกใช้เพื่อทําหน้าที่ในการ กั้นไม่ให้น้ําท่วมเมืองด้วยนะครับผมบอกว่าโอเคแกใช้ถนนเนี่ยเพื่อการวางผังเมืองของแกไปด้วยอันนี้คือระบบคิดของแกในการสร้างถนนเนาะคือแกไม่ใช่แต่ว่าโอ้โหมีเงินเขาไปสร้างถนนแต่ว่าแกมีระบบคิดอะไรบางอย่างของแกอยู่ด้วยมากไปกว่านั้นการสร้างถนนเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เพอร์ฟอร์มหรือแสดงให้เห็นอํานาจบรารมีของแกใน,ในจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะถนนเส้นสามศูนย์สี่หรือถนนสามสี่ศูนย์มันมีสองเส้นค สามศูนย์สี่กับสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เนี่ยคือเชื่อมจากาบางบัวทองไปสิ้นสุดที่ตลิ่งชันกับสามศูนย์สี่เนี่ยก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เชื่อมเชื่อมเช,ชื่อมจากกรุงเทพเนี่ยไปสุพรรณนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าจากกรุงเทพจะไปสุพรรณเนี่ยต้องไปผ่านนครปฐมผ่านเข้ากำแพงแสนเข้าอู่ทองททางสุพรรณหรืออีกทางหนึ่งคือออกไปทางปทุมธานีนวานครค<ะ>เข้าไปทางครับอ่างทองแล้วถึงสุพรรณคุณบรรหารสร้างถนนเส้นนี้ครับตัด จากสุพรรณเข้ากรุงเทพแต่ว่าในการตัดถนนจากสุพรรณเข้ากรุงเทพนะครับมันต้องผ่านทางพื้นที่อยุธยาอําเภอเสนาผ่านพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วถึงเข้ามาสู่กรุงเทพไอถนนเส้นเนี้มันเปิดพื้นที่ชาญเมืองอยุธยาเปิดพื้นที่ชาญเมืองปทุมธานีทําให้พื้นที่นี้มันถูกพัฒนาเพราะฉะนั้นไอถนนเส้นนี้ มันจึงเป็นพื้นที่ที่แสดงเห็นอํานาจของคุณปัญหาที่มีข้ามจังหวัดไปด้วยอะไรับข้ามจังหวัดไปด้วยอันนีน้อันที่หนึ่งการบริจาคอันที่สองครับการสร้างการรับรู้ต่อคนในพื้นที่ผมว่าเทคนิคอันเนี้ยแกโดดเด่นมากเลยการสร้างรับรู้ต่อคนในพื้นที่เนี่ยแกทํำยังไงมันโยงกัอันแรกแกบริจาคแกสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน,ยนใช่ไหมครับสร้างถนนสิ่งเหล่านี้ยเมื่อจะเปิดใช้ต้องทําอะไรครับคุณน้อยของเรา น่าจะต้องมีพิธีกรรมต้องมีพิธีกรรมใช่พิธีกรรมพิธีกรรมอะไรต่างๆต้องมีการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับแน่นอนคุณบรรหารใช้พิธีกรรมและพิธีการในการเปิดสิ่งปลูกสร้างที่แกสับสนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนว่าเนี่ยแกมาทํานะแกมาผลักดันนะแกมาพัฒนามันนะมันมีการประเมินกันอย่างนี้ครับว่าในปี2อ4 7เจ็เนี่ยมีป้ายขอบคุณคุณบรรหารทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเลยประมาณ4 3 2ร้อยสามป้าย ขอขอบคุณพระท่านบรรหารใจสศิศิลปอาชาที่สนับสนุนการก่อสร้างอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นป้ายจากเอกชนหรือว่ากลุ่มอะไรที่ได้รับการช่วยเหลือกันจากทําให้คุณบรรหารจะทำให้ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจนะอีกเรื่องแล้อันนั้นผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีการทำแน่ๆเคมันมีการทำแน่ๆ4 0่กว่าป้ายส3 7ร้อยสสเจ็ดป้ายในปีสองพส่ิบเ็เพื่อจะขอบคุณคุณบรรหารที่ผลักดันพัฒนาพื้นที่ต่างๆโครงสร้างต่างๆนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเอาไว้นะครับทีนี้เนี่ย ผมติดอีกนิดหนึ่งตอนนี้ก็คือว่าไอพิธีกรรมการเฉลิมฉลองเพื่อเปิด mm. เพื่อเปิดตัวสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทําให้แกเนี่ยสร้างการรับรู้แกลกับคนในพื้นที่ได้ดีมากตัวอย่างที่ชัดเจนมากอันหนึ่งก็คือแกสร้างแกแกสร้างอะไรแกสร้างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสที่ด่านช้างเป็นแห่งที่สาม ป็นโรงรเรียนบรรหารจำสายแห่งที่สาที่อำเภอด่านช้างการเปิดโรงเรียนครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นอำนาจบารมีแกสูงมากคือแกสามารถกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระพันปีหลวงเนี่ยไปเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงเรียนที่ด่านช้างซึ่งต้องนึกนะสมัยนั้นนะครับด่านช้างนี่คือมันคือมันกันดารมากมันนั่นปันโอ้โหมันห่างไกลามากนะครับคือแต่ก็แกสามารถที่จะเชิญพระมหากษัตริย์และพระราชินีเนี่ยไป เยือนได้เสด็จไปเยือนได้นั้นไอเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ในอำนาจบรมีให้กับคนในพื้นที่มากสูงมากนะครับเครื่องมืออันที่สามเทคนิคที่สามคืองานทางวัฒนธรรมงานทางวัฒนธรรมเนี่ยคุณคุณบรรหารใช้งานทางวัฒนธรรมเนี่ยเพื่อนะครับเพื่อสร้างตัวตนให้เป็นที่รักของคุณสุพรรณเนี่ยจำนวนไม่น้อยยกตัวอย่างสักสองอันแล้วกันครับสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่ากันว่า คุณปัญหาเนี่ยพยายามไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าบาทบาทที่สร้างขึ้นบาทบาทน้ำมนต์เขาเรียกอะไรบาทพระบาทน้ำมนต์ใหญ่ๆเป็นบาทสมัยสร้างด้วยอะไรสังเป็น,ปนวัดเทคนิคของการสร้างชามสังคาโลกอะไรแบบเนี้ยเรียกกันรวมๆว่าบาทสังคาโลกแล้วบาทอันเนี้ยเป็นโบราณวัตถุเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สุพรรณบุรีมาเนี้ยวันดีคืนดีมีภรรยาของท่านจอมพลท่านหนึ่งก่อนน้ไม่เอ่ยนามแล้ว แกมาวัดนี้แล้วแกก็เห็นแล้วแกก็อยากได้บาทอันนี้แกก็เลยขอยืมพอแกขอยืมไปเสร็จปุ๊บแกก็ไม่คืนภรรยาท่านจอมพลนั่นเองก็ไม่คืนแล้วจนแล้วจนลอดเสร็จปุ๊บก็มีการปฏิรัฐประหารเกิดขึ้นก็มีการยึดทรัพย์ของจอมพลท่านเนี้ยแล้วบาทสังฆารโรคอันเนี้ยก็ถูกนํามาประมูลขายคุณบรรหารในขนาดนั้นเนี่ยครับซึ่งเป็นนักธุรกิจก็ไปประมูลบาทสังฆารโรคอันเนี้ยกลับมาด้วยเงินหกหมื่นบาท การนำบาทสังฆโรคกลับมาที่วัดสุวรรณภูมิที่สุพรรณบุรีเนี่ยมีงานเฉลิมฉลองใหญ่โตมีการแห่แหนกันใหญ่โตเลยแล้วก็มีการเป่าปาร้องเป่าประกาศว่าคุณบรรหาเนี่ยเป็นคนนำสมบัติของจังหวัดกลับคืนบ้านเกิดอันนี้งานธรรมธรรมชิ้นที่หนึ่งงานธรรมธรรมชิ้นที่สองพูดไปอาจจะไม่เชื่อเรารู้จักงานวรรณกรรมเรื่องเลือดสุพรรณไหม เคยได้ยินไหมครับเลือดสุพรรณเนี่ยคนรุ่นผมน่าจะเคยได้ยินนะเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันตายด้วยกันอะไรทำนองทำนองเพลงนี้เคยได้ยินไหมอ่าะเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเกิดขึ้นจากละครอันเนี้ยเลือดสุพรรณคุณบรรหารคือผู้ผลักดันสําคัญในการจัดแสดงละครเลือดสุพรรณจัดแสดงที่กรุงเทพประสบความสําเร็จไม่น้อยยังไม่พอจัดแสดงต่างจังหวัดด้วยไองานทางวัฒนธรรมที่คุณบรรหารเนี่ยผลักดันให้เกิดการจัดแสดงละครเลือดสุพรรณเนี่ยครับมันเปลี่ยนการรับรู้ว่าคนสุพรรณเนี่ย จากเดิมที่เป็นคนบรรน,นอกพูด,พดเนืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> <ๆ>เข้ามาเลยนยะใช่ไหมครับคกลายเป็นเฮ้ยไม่ว่ะคนสุพรรณแม่งมีรากเง้าที่เป็นนักรบต่อสู้กล้าหาญใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเลยอันนี้เป็นงานวัฒนธรรมท,ที่แกทำํำนี่คือการใช้ pop c u เจอ r ์แบบมาก่อนการ <laughs> ถ้าพูดถึงเรื่องสไตล์การทํางานของคุณบรรหารบ้างดีกว่า มีหลายศัพท์เหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวตนของคุณบรรหารนะคะเพราะว่าในหน้าสื่อหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นคําศัพท์หรือว่าฉายาที่แบบเราตั้งให้คุณบรรหาเนี่ลงจู้ใช่ไหมคะล้วงลูกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันมันจะอธิบายยังไงดีคะสำหรับผมเนี่ยแกมีลักษณะเป็นผู้นําที่ชอบตรวจงานและก็มีลักษณะเป็นผู้นําที่ควบคู่ก็คือการตรวจงานคือแกสอนงานใช่คืออันนี้เป็นคุณลักษณะของแกคือแกแกเป็นผู้นําที่มีลักษณะการตรวจงานและสอนงานไปด้วย พราะนผู้นําที่มักษณะตรวจงานคือก็แบบที่นายหาว่ากันคือดูทุกอย่างดูรายละเอียดทุกอย่างจุจี้จุกจิกทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างกูต้องรู้ทั้งหมดใช่ไมกูต้องเห็นได้กูต้องเข้าใจได้กูต้องรู้รหมดกูต้องตรวจสอบได้ทั้งหมดมทุกอย่างนะครับอันเนี้ยลักษณะคุณลักษณะของผู้นําแบบเนี้ยนะครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นคาแรคเตอร์ความเป็นหลงจู้อะไรของแกแน่ๆตอนที่แกไม่ได้แกหลังจากการแกเป็นนายกทัฐมนตรีแล้วเนาะมี ลูกพักของแกเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงสําคัญสำคัญต่างๆเนี่ยเวลารัฐมนตรีตรวจงานเนี่ยแกไปพร้อมคู่กับคุณบรรหารนะคุณบรรหารไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคุณบรรหารเป็นประธานที่ปรึกษารพักในตำแหน่งตอนนั้นแต่เไปด้วยแ่กจะต้องเป็นคนเดินนํารัฐมนตรีจะเป็นคนตรวจงานมันก็สะท้อนบารมีอะไรบางอย่างเนาะจย์ครับอันนั้นใช่แน่แต่ว่าไอ้ลักษณะความเป็นเป็นผู้นําที่ผมบอกคือผู้นําแบบตรวจสอบและสอนงานเนี่ย ทั้งตรวจสอบและสอนงานไปด้วยเนี่ยมันปรากฏให้เห็นชัดในเมกะโปรเจกต์หรือโครงการใหญ่ๆใน,นกระทรวงบุรีมากมีเสียงเล่าลือว่าชาวบ้านไปเห็นว่าคุณบรรหารขับรถไปสุพรรณไปตรวจงานนี่แหละแต่เผอิญขับรถผ่านถนนเส้นหนึ่งที่กาลังกอ่อสร้างอยู่แล้วคุณบรรหารเนี่ยไปเห็นไอ้พวกเศษเศษไม้เศษปูนเศษดินเศษหินอนะไรที่มันอยู่ตรงเกาะลลกลางแล้วเกาะกลางนั้นจะต้องถมดินเพื่อปลูกต้นไม้ค,คุณบรรหารบอกว่า,วาเฮ้ยไอ้เศษพวกนี้มันทําให้ต้นไม้ไม่โต คุณมันหันสั่งให้จอดรถและแกก็ลงไปเคลียไอ้พวกเศษพวกนั้นด้วยตัวเองเท็จจริงไงไม่ทราบนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าในหมู่คนสุพรรณที่มันยังเล่าขานมาจนรุ่นผมผมก็ยังได้ยินเรื่องนี้อยู่นะคืออันเนี้ยมันเป็นความคือผมคิดว่ามันยิ่งกว่าจู่จี้จุกจิกเนาะคือถ้าตัวเองต้องลงไปทําแบบนั้นอ๋อนึกถึงอะไรหรือเ่ลอาจานึกถึงครูปกครองตอนเราอยู่ในโรงเรียนแล้วเราจะแบบครูมากครูมากเรียบร้อยหรือยังอะไรอย่างเงี้ยต้องทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยที่สุดและไอ้สไตล์ไอ้ด้วยสไตล์ของแกแบบเนี้ย มันเป็นเทคนิคและเครื่องมืออย่างหนึ่งที่แกใช้ในการกํากับระบบราชาการภายในจังหวัดด้วยผมเรียกมันรวมๆวงอย่างนี้คุณน้อยผมเรียกว่าแกใช้เทคนิคที่เรียกว่าการตรวจงานและการประชุมจริงคุณบัญหาเนี่ยจะชอบไปตรวจงานไปไปทุกที่ตรวจงานสร้างสร้างบึงฉวากตรวจงานบ่อยมาก จนไปสร้างบ้านเอาไว้ที่บึงฉวากเพื่อว่าจะจะได้ตรวจงานใกล้ๆ<ะ>ก่อนที่แกมาสร้างมังกรตัวใหญ่ๆที่ศาลเฉพาะหลักเมืองเนาะแกก็มาตรวจงานบ่อยมากการตรวจงานของแกเนี่ยอาจจะถูกมองโดยสายตาของคนข้างนอกว่าเข้ามาล้วงลูกเข้ามานู่นนี่เ,ออเข้ามาอ่ามีพฤติกรรมหลงจู๋แบบที่คุณอ้อยถามเมื่อสักครู่นี้แต่อันเนี้ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่แกใช้เพื่อกํากับระบบราชการภายในจังหวัด การลงไปตรวจงานของแกเนี่ยแกไม่ได้ไปคนเดียวแกเรียกข้าราชการทั้งจังหวัดที่เกี่ยวข้องไปกับแกด้วยตรงไหนไม่เรียบร้อยแกถามแกสั่งงานครับ mm hmm. แกนัดประชุมติดตามความก้าวหน้านัดประชุมวางแผนการดําเนินงานแกนั่งเป็นหัวโต๊ะและเรียกข้าราชการที่เกี่ยวข้อทงทั้งจังหวัดเข้ามาฟังแกอื mm hmm. อันเนี้ยครับ จากคาแรคเตอร์เนี้ยมันนํามาสู่การสร้างเครื่องไม้เครื่องมือของแกที่จะเอาไว้ใช้ในการกํากับระบบราชาการภายในจังหวัดที่มักจะถูกมองว่าราชาการเชื่องช้าไม่ทํางานเช้าชามเย็นชาม,มในสมัยนั้นมีเรื่องเล่าด้วยนะครับ <c oughs> คนที่เล่าเลยก็คือคุณวิสุเเรืองนะอามเนี่ยเขียนในหนังสือเล่มนี้อนะ <Okay. S 1> บอกว่า <c oughs> คุณบรรหารโทรสั่งงานตอนห้าทุ่ม <c oughs> ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าคุณบรรหารโทรตามแล้วว่าง,งาน <c oughs> เสร็จเรียบร้อยหรือยัง <c oughs> โอเคอันนี้คุณวิชโนเป็นคนยืนยันเนาะครับคือ,อ,อสไตล์การ,ร<อ>ทํางานของแกครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวอ,อะไรอีกไหมคะที่เกิดขึ้นในยุคที่แบบบรร<น>หารแล้วก็สุพรรณเฟื่องฟูมากๆอเอาเป็นว่ายุคที่พักชาติไทยเฟื่องฟูแล้วกันเนาะยุคที่พักชาติไทยเฟื่องฟูก็คือยุคที่คุณบรรหารเป็นเลขาธิการพักและเป็นหัวหน้าพักจนสามารถตั้งรัฐบาลแล้วตัวแเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21สิ็ดได้ยุคนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า พักชาติไทยความเฟื่องฟูความรุ่งเรืองของพักชาติไทยและคุณบรรหารเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองในระดับอนุภูมิภาคภาคกลางด้วยครับคือ,อยังไงครับคือเรื่องเนี้ยนะครับถ้าเราลองดูกันนะครับว่าตอนที่คุณบรรหารเฟื่องฟูเป็นมีอํานาจเป็นเลขาธิการพักเป็นหัวหน้าพักชาติไทยนะครับการเมืองในเขตภาคกลางอนุภูมิภาคภาคกลางเนี่ยครับล้วนแล้วแต่นะครับอยู่ภายใต้าการดูแลของคุณบรรหารทั้งสิ้น เดี๋ยวผมไล่ทีละจังหวัดให้ฟังว่า <Okay. S 1> อุทัยธานีอุทัยธาน,านีถ้าเรานึกถึงสสปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากของอุทัยธานีคือใครครับคุณชาดาไทยเศรษฐใช่ไหมครับซึ่งส่งแกส่งน้องสาวคุณมนัญญาไทยเศรษฐมาเป็นร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรใช่ไหมครับคนแบบปัจจุบันคุณชาดาไทยเศรษฐสมัยก่อนก็อยู่พรรคชาติไทยเป็นลูกน้องคุณบรรหาร <Okay. S 1> อีกคนหนึ่งเลยครับซึ่งเป็นนักการเมืองคนสาคัญของอุทัยธานีคือคุณนพดลพลเสษนครับ อันนี้ครับก่อนนะครับก่อนที่คุณก่อนที่กลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะย,ย้ายมาอยู่กับพระภูมิใจไทยแกอยู่กับบรรัรหารมาก,ก,ก่อนที่ชัยนาทนะครับขยับลงมาขยับลงมาคือชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะครับตระกูลการเมืองสําคัญนะครับปัจจุบันเนี้ยถ้ารู้พูดถึงชัยนาทนะครับมีสวนนกชัยนาทเนาะแต่ตระกูลการเมืองที่สําคัญนะครับคือตระกูลนาคาสัยคุณอนุชา <S <S 1> <S 1> นาคาสายจำได้ใช่ไหมครับแต่ก่อนจะมีตระกูลนาคาสัยเนี่ยมีตระกูลที่การเมืองที่สําคัญอันหนึ่งคือตระกูลสงประชาตระกูลสงประชาเนี่ย เป็นพันธมิตรอยู่ในพักชาติไทยมาโดยตลอดมาช้านานนะครับตั้งแต่2อ2 0ไปที่สิงบุรีสิงบุรีก็มีกนักการเมืองคนสำคัญคนหนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีเอของเรานะครับคุณชัย,ชยวุฒิธนาคำมมานุสร <Okay. S 1> คุณชัยวุฒ<ว>ิธนาคำานุสรเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากพักชาติไทย oh. เติบโตจนถึงเป็นเป็นผู้บริหารพรรชาติไทยแล้วเมื่อตอนที่พรรชาติไทยถูกยุบ คุณชัยวุฒิก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วย<ะ>สิงบุรีแล้วใช่ไหมครับ<ะ>เข้าไหนต่อเข้าอยุธยา<ะ>อามาที่อยุธทยาบ้างบกมาที่อยุธทยาอายุธยานเนี่ยนะครับมีตระกูลด่านชัยวิจิตซึ่งเป็นตระกูลการเมืองที่สําคัญในอุธยาแล้วก็อยู่ในสังกัดพักชาติทไทยอของคุณบัรหารมาก่อน<ะ>ไปนคนปรปฐมบ้างนาคนปรปฐมนะครับปัจจุบันสะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกเป็นพันธมิมีกับพรรคชาติไทยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับในจังหวัดนครปฐมเนี่ยพรรคชาติไทยนะครับมีสอสอจำนวนไม่น้อยเลยนะครับมีจํานวนมากด้วยครับตั้งแต่2อง2้่เป็นต้นมาเช่นตระกูลออบุญมีคือคุณประสานบุญมีคุณชานชายัยปฐุมมรัก์ชื่อนี้น่าจะมีชื่อเสียงนะเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีคุณสมพัฒน์แก้วพิจิตรนี่ก็เป็นตระกูลการเมืองเก่าแก่ของนครปฐมนะครับกาญจนบุรีบ้างติดกับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเนี่ยนะครับช่วง2 5 2 6ถนง2าร้อี่นะบรับ สอสองกาญจนบุรีเนี่ยสังกัดอยู่พรรคชาติไทยจํานวนไม่น้อยเลยครับเช่นตระกูลอังสุโชดนะครับหรือคุณเดชาสุขารมอันนี้น่าจะพอได้ยินชื่อเสียงกันอยู่บ้างคุณเรวัตสิรินุกูลไปไกลหน่อยไปที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยครับมีตระกูลการเมืองที่สำคัญคือตระกูลอังกีนันอังกีนันเนี่ยเป็นพันธมิตรของพรรคชาติไทยมาเป็นเวลานานและเหนียวแน่นมากตั้งแต่สองพันรอยิบหกจนถึงสองพันรอยสิบเก้าก่อนจะย้ายไป,ไปอยู่พรรคอื่นนะครับ ผมพูดไวแล้วเบื้องตน้นบุรีรัมอ่าเนี่ยไปอีสานหน่อยแวะไปอีสานนิดหนึ่งบุรีรัมครับบุรีรัมเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นเมืองหลวงของภูมิใจไทยอ่ะบุรีรัมเป็นเมืองหลวงของชาติไทยมาก่อนนะครับ <alet. S 1> อย่างที่ผมบอกครับว่าดรอนุวัต์วัฒนพงศิรินะครับเป็นรองหัวหน้าพักชาติไทยแล้วก็เป็นตระกูลการเมืองที่มาก่อนชิดชอบด้วยซ้ำว่ากันว่านะครับผมเคยคุยกับคุณบุรีรัมว่าคือว่าตระกูลที่คุณคุณอนุวัต์เนี่ยครับวัฒนพงศิรินะครับ เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่ตระกูลชิดชอบเกงใจมากนะครับแล้วตระกูลชิดชอบเนี่ยครับก็สังกัดพรรคชาติไทยมาทั้งสิ้นถูกเทรนในทางการเมืองจากคุณประธานพรรคชาติไทยมาทั้งสิ้นแล้วก็มาเป็นแบบตระกูลชิดชอบในปัจจุบันย้อนฟังได้นะคะทุกคนซีซั่นแรกซีซั่นแรกนะครับคนพูดคืออาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงชนบุรีไปสุดท้ายแล้วพอแลวครับพากันไปเหนื่อยเไปหลายจังหวัดจะเหนื่อยกันไปชนบุรี ชนบุรีก็มีบ้านใหญ่สนใจชนบุรีนะครับ EP แรกซีซั่นแรกของแต่กูลคุณปื้มแต่คุณคุณปื้มมีอยู่นะครับอาจารย์โอลานมาพูดไว้ชนบุรีตตะคุณคุณปื้มพวกนี้เติบโตมาจากพักชาติไทยทั้งสิ้นทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อยู่พักชาติไทยตั้งแต่สามสองพันหร้อยสามสิบแปดถึงสองพันหนึร้อยสี่สิบแปดทีเนี้ยวางเครือข่ายผังเครือข่ายของนักการเมืองในภาคกลางเนี่ยแล้วก็บางจังหวัดนะครับ ที่มีตระกูลการเมืองสําคัญเนี่ยเราจะเห็นความเชื่อมโยงกับคุณบรรหารและพรรคชาติไทยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นยุคเฟื่องฟูรุ่งเรืองของคุณบรรหารและพรรคชาติไทยเนี่ยมันทําให้ศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ภาคกลางอมันอยู่ที่ภาคกลางและคนเหล่าเนี้ยพูดง่ายๆคือเป็นลูกน้องเป็นลูกศิษย์ของคุณบรรหารทั้งนั้นและมันจึงตามมาด้วยโมเดลการพัฒนาจังหวัดเรียน เอาโมเดลการพัฒนาจังหวัดจากสุวรรณบุรีเนี่ยไปสร้างบุรีรัมย์ไปสร้างชนบุรีแต่โอเคทิศทางการพัฒนาเมืองอาจจะต่างกันออกไปเพราะคาแรคเตอร์หรือลักษณะทางธรรมชาติของเมืองแต่ละจังหวัดมันต่างกันเนาะบุรีรัมย์เขาพัฒนาเมืองไปสู่อีกเรื่องหนึ่งชนบุรีเขาก็พัฒนาเมืองไปอีกเรื่องหนึ่งปัจจุบันเนี้ยอย่างที่รูๆกันดีว่าพรรคถูกยุบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กลายมาเป็นชาติไทยพัฒนา การเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เอาในระดับชาติก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ในระดับชาติก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพักชาติไทยณนะปัจจุบันก็ต้องยอมรับเนาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาปีสอ6 6รเนี่ยพักชาติไทยไม่ได้เพียงแต่เป็นพักขนาดเล็กแต่มันกลายสภาพจากพักภูมิภาคนิยมกลายเป็นพักจังหวัดนิยมไปแล้วแน่นอนว่าตอนที่คุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่เนาะ <c oughs> แกพยายามจะวางโพสิชันหรือวางบทบาทของพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนาของแกเนี่ยให้เป็นพรรคขนาดกลางที่สามารถสวิงหรือเปลี่ยนแปลงไปร่วมกับรัฐบาลได้ทุกรัฐบาลเนาะอันนั้นอ่ะเป็นยุทธาศาสตร์ของแกสมัยที่แกอยู่คือไม่ต้องเยอะไม่ต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่เป็นพรรคขนาดกลางไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะในการสร้างพรรคเนาะพรรคกลางๆแต่ร่วมได้ทุกรัฐบาล ซึ่งก็เป็นอย่างั้นจริงๆแกน่าจะจนถึงตอนนี้แกน่าจะเป็นพักแกน่าจะเป็นพัรคร่วมรัฐบาลที่มากที่สุดกว่าทุกพักแล้วไม่ไม่มีใครชนะแกเกินแกได้แล้วจนแกได้รับสมญานามใช่ไหมครับการวิพากษ์วิจารณ์การค่อนขอดแกว่าเป็นพักปลาไหลอะไรไม่มีอุดมการอะไรอ่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็ว่าได้นะผมคิดว่าวิจารณ์ได้แต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นโพซิชันเป็นยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ของแกอยู่แล้วที่แกกับแกก็ยอมรับต้งไปตรงมาว่าใช่ใช่เป็นอย่างนั้นทีนี้ แกปัญหาเค okay, mm hmm. คืออย่างนี้พ่อแกจากไปแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้กลยุทธ์นั่นเริ่มจะไม,ไม่ไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่นะหมายถึงว่ายังไงคะการวางตัวเองวางพักตัวเองอให้เป็นพักขนาดกลางที่ร่วมได้ทุกรัฐบาลอาจจะใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> เนื่องจากว่าตัวคุณบรรหารซึ่งเป็นคนที่มีบารามีสูงเนี่ยไม่อยู่ผู้นํายุคใหม่ผู้นํารุ่นใหม่ที่ขึ้นมาดูแลพักเนี่ยไม่มีอํานาจบารามีพอที่จะโอบรับ ภารกิจและโพสิชันแบบนี้เอาไว้ได้แน่ๆอันนั้นคือการเมืองรับชาติมันโยงมาสู่การเมืองภายในพักและการเมืองในรับจังหวัดต่อมาการเมืองภายในพักเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือเพราะคือคุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่พักมันก็เริ่มดาวลงพูดง่ายกลายตัวเป็นพักภูมิภาคพักจังหวัดไม่ใช่พักของคนทั้งประเทศ เออคุณตอนคุณปัญหาอยู่แกต้องใช้บารมีอำนาจบารมีคอนเนคชันของแกเครือข่ายของแกในการพยุงพักเอาไว้ได้แต่พอแกจากไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาภายในพักเนี่ยเกิดขึ้นมหาศาลการเลือกตั้งในปี2 5 6 2เนี่ยคือประจักษ์พยานอันชัดเจนเลยว่าพักเกิดความขัดแย้งอย่างหนักตระกูลการเมืองที่สําคัญในสุพรัณบุรีเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอ่ะตระกูลโพธสุทน อันนี้ผมไล่เลียงเอาไว้จําได้ใช่ไหมว่าคุณประพัฒน์โพธิสุรเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเป็นคนแรกก่อนคุณบรรหาร <Yeah. S 1> ด้วยในปี2 5 1ตรตกูลประเสริฐสุวรรณของคุณบุญเอื้อนะครับแล้วก็มีคุณนทวุฒิประเสริฐสุวรรณเป็นสสคนปัจจุบันคือเป็นลูกชายของแกอันนี้ก็เป็นตระกูลการเมืองเก่าแก่นอกจากนั้นตระกูลเที่ยงธรรมของคุณ mm. จองชัยเที่ยงธรรมคุณจองชัยเข้าสู่การเมืองในส่วนมูลีช้าที่สุดนะครับปี2522เข้าสู่การเมืองช่วงนั้นทีนี้โอเคนอกจากตระกูลน,นี้แล้ว นะครับก็ถูกนับด้วยแล้วมันก็มีตระกูลใหม่ๆเก <im it> ิดขึ้นมาด้วยเช่นตระกูลมาศสีตระกูลมาศสีและตระกูลสุจิต <im it> ตระกูลมาศสีเนี่ยครับเกิดขึ้นนะครับคือเขาเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อนคือเป็นสมาชิกองค์การบรรณาส่วนจังหวัดมาก่อนตระกูลสุจิตก็เช่นกัน <im it> นะครับเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อนสองตระกูลเนี้ยเข้ามาเป็นตระกูลรองผมใช้คําว่าตระกูลรองแล้วกันนะเพราะว่าในในเทปสุดประการผมบอกเออบ้านใหญ่ มันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ม,มันต้องมีบ้าน,านรองบ้านใหญ่และบ้านรองประกอบสร้างกันเนาะทำงานร่วมกันจึงจะสร้างสิ่งซึ่งเรียกว่า p o l i t i c a l circle ได้หรือวงวานทางการเมืองใช้คำนั้นกันสร้างวงวานทางการเมืองเกิดขึ้นได้ตระกูลมาสีและตระกูลสุจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอ <laughs> ุบ i d ิเหตของพรรชาติไทยคือถูกสั่งใยุบพรรคแล้วแกนนําคนสําคัญถูกสั่งให เว้นวรกทางการเมืองโดนแบนะไรโดนแบนเมื่อไม่มีแกนนาสําคัญคลงเลือกตั้งได้ตระก,กูลเหล่านี้ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนแล้วลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสสจึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับตระก,กูลใหม่ๆได้เข้ามาในการเมืองระดับจังหวัดสุพรรณบุรีปัญหายตรงนี้หลังการจากไปของคุณบรรหารตระก,กูลเก่าแก่มีความขัดแย้งกันแน่ๆคือตระก,กูลโพธสุทนกับตระก,กูลเที่ยงธรรม ขัดแย้งกันจนถึงขนาดที่ว่าในปี2562เนี่ยนะครับคุณประพัฒกับคุณจองชัยซึ่งเป็นสสเก่าแก่เนี่ยคู่บารมีกับคุณบรรหารในจังหวัดสุพรรณมาเนี่ยลงสมัครเรตั้งแข่งกันคุณประพัฒลงในพักในนามพักชาติไทยคะ่ะคุณจองชัยไปอยู่พักภูมิใจไทยอจะแข่งกันเลยหาเสียงแข่งกันเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการมาห้ามทับมาเยียวยาใจคุณหลังจากการเลือกตั้งเสร็จไปปุ๊บคุณจองชัยก็กลับเข้าสู่พักชาติไทยเหมืนอนเดิมโอเคแต นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นจบไม่จริงครับจบไม่จริงเพราะมันยังมีการความขัดแยง้งเช่นลุ่นหลานหลานของคุณประพัฒ์และลูกของคุณจองชัยก็ลงสมัครแข่งขันกันอีกอในเขตเดียวกันลูกของคุณจองชัยคุณเสมอกันเที่ยงธรรมลงสมัครสสในนามพักชาติไทยพัฒนาตลาหลานของคุณประพัฒน์คุณยุทธนาพูทสุธนลงสมัครในนามพัคพลังประชารัฐก็มีการแข่งขันกันมาตลอดนะครับ อุบัติเหตุทางการเมืองของพรรคชาติไทยเนี่ยส่งผลให้คุณบรรหารเสียอกเสียใจมากคือมันทําให้ปีการเลือกตั้งปีสองพันห้าสิบสี่เนี่ยตัวแทนของพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยแล้วกันอ่ะพูดง่ายคือพรรคเพื่อไทยตัวแทนของพรรคเพื่อไทยสามารถชนะพรรคชาติไทยได้นั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่พรรคชาติไทยไม่สามารถได้สอสอทั้งหมดในพื้นที่สุพรรณได้คือไม่ได้ชมพูทั้งจังหวัด แต่มีแดงเข้ามาด้วยหนึ่งเขตชื่อคุณสหฤทธ์อตอนนั้นเนี่ยชนะคุณมุกดาเที่ยงธรรมซึ่งเป็นภรรยาขุงจองชัยเที่ยงธรรมนะครับอันนั้นทำให้คุณบรรหารเสียใจมากว่าเออสุพรรณบุรีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าโอเคไอ้ความไม่เหมือนเดิมของสุพรรณบุรีการเมืองในสุพรรณบุรีเนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยตั้งแต่คุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่ละช่วงปลายๆของแกแต่พอช่วงหลังการจากไปแล้วเนี่ย มันเริ่มเห็นชัดขึ้นค,<ะ>ครับพังความผัดแย้งภายในพักมาสู่ในระดับพื้นที่ภายหลังจากการจากไปของคุณบรรหารเนี่ยมันเกิดกลุ่มก้อนการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นกลุ่มก้อนเดิมเครือข่ายเดิมมันผนึกอำนาจกันเอาไว้ไม่แนบไม่เนียนไม่ฮาร์โมนีสไม่กลมกลืนไม่ผสมผสานได้เหมือนเดิมอีกแล้วตอนคุณบรรหารอยู่โอเคมันมีความขัดแย้งไหมมีแต่คุณบรรหารใช้ได้อีกคือการเรียกมาคุย การเรียกมาคุยและการกระจายผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับเพื่อทําให้ไอ้ความขัดแย้งระหว่างเครือข่ายภายในเนี่ยมันสงบยุติลงไปได้อย่างน้อยชั่วคราวแต่หลังจากการจับรบกุญมัญหาแล้วเนี่ยมันเกิดการแตกตัวของเครือข่ายมากอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมได้ยินมาผมลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเนี่ยมันเกิดการฟอร์มทีมกันอย่างหลวมๆแล้วของบรรดาเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นที่ จะวางโพสิชันในการขึ้นมาแข็งกับพรรคชาติไทยรวมไปถึงทายาทของคุณบรรหารผมได้แมสเซจได้ข้อความนี้มาจากการลงพื้ี่สัมภาษณ์กดคือว่าหัวคะแนนหลายๆคนพูดว่ารอบนี้ยังพอคุยกันได้รอบเนี้ยังพออ้างนายบรรหารหรือ,รอท่านบรรหารรอบนี้คือหกหกคะ่ะยังพอพูดกันได้ยังขอคะแนนกันได้แต่รอบหน้าไม่มีแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ครับ ผมคิดว่าข้อมูลพวกนี้ที่ผมไปเก็บมามันน่าจะช่วยฉายภาพให้เห็นว่ามันท้าทายแน่ๆกับ <Ừ. S 1> พักชาติไทยพัฒนาแล้วทายาทของคุณบรรหารในการเลือกตั้งครั้งต่อไป <Ừ. S 1> คําถามก็คือว่าแล้วพักชาติไทยรวมไปถึงคุณวราวุธคุณกัญจนาที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยครับ mm. เขาจะสร้างกระแสเพื่อมาต่อสู้กับไอ้กระแสต่างๆเหล่านี้อย่างไรคือพูดให้ถึงที่สุดผมคิดว่าไอ้โมเดลของคุณบรรหารเนี่ยครับมันเลยเปอร์เซนต์หรือมันสะท้อนให้เห็นกลยุทธ ของพรรคการเมืองในช่วง8090ได้แน่แ,นและมันทํางานมันทรงอิทธิพลมันทรงประสิทธิภาพในยุคนั้นในช่วงนั้นกลยุทธ์แบบนี้มันทรงอิทธิพลในรัฐหรือในประเทศหรือในสังคมที่โอเคมันยังกั้มกึ่งระหว่างที่มันยังพัฒนาไม่ถึงเต็มที่มันพัฒนาไม่สุดใช่ไหมครับนโยบายต่างๆการขอความช่วยเหลือจากรัฐต่างๆยังต้องพึ่งพาหรือวิ่งพิงอนักการเมืองระบบราชการอยู่ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณเดือดร้อนเนอะคุณโพสลงเฟ e b o o กสิแป๊บเดียวหน่วยงานก็เข้ามามันมันทรงไอไอทิทธิภาพ<อ>มันต้องสรงภารุภาพตรงอิทธิพลมากกว่าการที่คุณต้องไปขอนั่งเฝ้าขอพบผู้ว่าไปนั่งขอความช่วยเหลือจากผู้การตํารวจเนี้ยลายสดเด๋ยวนี้คไอกระไอคลื่นลมและกระแสะความเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมก็ผมคิดว่าถ้าถ้าโมเดลของพรรคชาติไทยมันจับไม่ได้เงี้ย ผมคิดว่ามันก็ต้องมีปัญหาแน่แนๆนก็เป็นโจทย์ของเขาเนะาะอารเป็นการเลือกตั้งครั้งนั้นนะสุดท้ายค่ะ,าาคอ,คะอาจารย์ในฐานะคนสุพรรณเองค่ะอาจารย์อยากจะพูดกับคนจังหวัดอื่นๆให้เข้าใจการเมืองของสุพรรณยังไงบ้างคะที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่ค่อยชอบคือคนไม่ชอบมันก็มีเนาะคนไม่ชอบก็อาจจะวิจารณ์ว่าผมเนี่ยมารับรองความชอบทําให้กับคุณปัญหาซึ่งจริงๆแล้วจะจะตีความอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่า คือชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าหน้าที่ของผมคุณอ้อยแล้วก็เดอะแมทเทอร์นะครับ,รบพี่หวีซึ่งเป็นบรรณาธิการที่นัดผมมาคุยเนี่ยหน้าที่ของพวกเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยพยายามที่จะฉายภาพในมุมกว้างและลึกของคุณบรรหารการเมืองในจังหวัสวดสุพรรณบุรีและพักการเมืองระดับชาติที่โลดแล่นอยู่ในช่วงหนึ่งที่โลดแล่นในเวทีการเมืองช่วงหนึ่งและมีอิทธิพลในช่วงหนึ่งของกับการเมืองไทยภาพลึกและภาพกว้างพวกเนี้ย มันจะนําไปสู่การตีความในเชิงลบเชิงบวกขึ้นอยู่กับทุกท่านที่ดูเนาะแต่เป้าประสงค์ของผมเนี่ยในการเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คุยนอกรอบไปคุณอ้อยและทีมเดอะแมทเทอร์ว่าเตรียมมาห้าวันเลยอะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเพราะตั้งใจมันมากนะเพราะว่าขอเดอะแมทเทอร์หรือว่าเออให้ผมพูดเรื่องนี้เถอะผมคิดว่าผมมีสามสี่เรื่องครับคือมองบรรหารมองสุพรรณให้เข้าใจสามสี่เรื่องังตอบนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องแรกอาจจะนํามาทําไปหน่อยแต่ว่าอย่างที่ผมตั้งต้นเอาไว้เลยว่าเออ คุณบรรหารทําตัวให้เป็นที่รักของคนสุพรรณได้อย่างไรอันนี้มันอาจจะดูซิมเปิลดูธรรมดามากเนาะแต่ผมคิดว่านี่มันเป็นคําถามหรือเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับนักการเมืองให้กับให้กับผู้นําประเทศให้กับใครก็ตามที่จะลงมาสู่พื้นที่ทางการเมืองมาแข่งขันนี่คือคุณจะประกอบสร้างตัวตนให้เป็นที่รักของผู้เลือกผู้บวตเตอร์ครับใ,ให้คนเลือกของ,อของคุณอย่างไรโมเดลของคุณบรรหารที่กระทาต่อสุพรรณบุรีคือแกเป็นนักบริจาค แกทางานการกุศลแกบริจาคเพื่อการกุศลส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมถูกไ,ไหมครับแกมีการสื่อสารกับคนในพื้นที่ตลอดลเวลาผ่านป้ายขอบคุณที่จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจหน่วยงานจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจสร้างป้ายให้แกก็ตามไอ้400สามสิบเจ็ดป้ายนะเราคุยกันนะไม,ไม่รู้แหละแต่นั่นคือเครื่องมือที่ท่งอนุภาพในช่วงหนึ่งเลยแหละที่แกครองอํานาจถูกไหมครับมันมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมในหลายอย่างที่แกต้องสร้างเพื่อให้แกเป็นที่รัก ของคนในพื้นที่ให้กับโหวตเตอร์ให้กับผู้เลือกแก่อันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับเออนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยจะประกอบสร้างความศรัทธาแล้วกันนะครับความศรัทธาพูดในภาษารัฐศาสตร์ก็คือว่านักการเมืองคนหนึ่งจะประกอบสร้างความชอบธรรมผนึกอํานาจของตัวแกเองเนี่ยได้อย่างยาวนานในพื้นที่หนึ่งๆอย่างไร สอสอสิบสมัยสิบเอ็ดสมัยมปัจจุบันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะไม่ได้เป็นกันง,ง่ายๆเขาทํำยังไงกระบวนการในการสร้างความชอบธรรมของแกการการทําให้แกยืนระยะแม้แกไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่แกผลักดันคนอื่นๆคนที่อยู่ข้างหลังแกครอบครัวของแกตัวแทนของแกให้ชนะการเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่องเน,นี่ยแกทําได้ยังไงอันเนี้ยเป็นโจทย์ในทางการเมืองสําคัญสําหรับคนที่วิเคราะห์การเมืองแน่ ข้อที่สามครับชีวิตของคุณบรรหารเนี่ยนะครับและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของสุพรรณนะครับผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่สําคัญของเราเรียกในวงในในคォเทชันเนาะในเครื่องหมายคำพูดคือว่าบ้านใหญ่คแต่คำนี้คุณบรรหารไม่ชอบให้เรียกนะเอาจัริงผมได้รับได้รับาการยืนยันก็มันว่า,า,าค,คุณบรรหารไม่ชอบให้เรียกแกว่าบ้านใหญ่เออ,อแกชอบให้คนเรียกแกวว่าบ้านสุพรรณ เพราะเพราะแกต้องการจะสร้างภาพว่าแกคือสุพรรณและสุพรรณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของแกไงที่ผมพูดไปตอนต้นแกไม่ได้ใครเรียกแกว่าบ้านเนี่เพราะนั้นจะไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ชอบจะเรียกแกกกเรียกบรรหารบุรีไปเลยเพราะแกต้องการจะเอาภาพแกแลวส่วนมาให้มันวางให้มันทาบทับลงแมนให้ได้ทีนี้ในคือหมายความว่าคือบ้านใหญ่คุณบรรหารและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสุพรรณบุรีที่เรียกว่าความเคลื่อนไหวของบ้านใหญ่นะครับมันมีประโยชน์แน่ๆของผู้ศึกษาและวิเคราะห์บ้านใหญ่หรือการเมืองในพื้นที่นะครับ โอเคคือคุณบรรหารเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องของการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าหลังบ้านใหญ่ไม่ใช่ข้างหลังในแง่ของการบีหายพลังที่ใช้คำว่าบีหาอันนี้คือข้างหลังเนาะแต่หลังบ้านใหญ่คือหลังยุคบ้านใหญ่คือคําว่าโพสแหะครับโพสบรรหารเอร่าหรือหลังยุคของคุณบรรหารเนี่ยหลังบ้านใหญ่หลังยุคบ้านใหญ่ที่ชื่อว่าบรรหารเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง คนด้วยส่วนใหญ่หรือนักวิชาการด้วยส่วนใหญ่มักจะสนใจเฉพาะแต่การสร้างตัวตนของบ้านใหญ่ขึ้นมาการทํางานของบ้านใหญ่ในการคุมการเลือกตั้งคุมการเมืองท้องถิน่นแต่ภายหลังจากการมีบ้านใหญ่ที่เรืองอํานาจสุดขีดเลยเนี่ยการไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วอะบ้านใหญ่ไปยังไงอยู่ยังไงเอายังไงต่อเอายังไงต่อทิศทางมันไปทางไหนต่อเคสของคุณบรรหารสุพรรณเนี่ยและพักชาไทยด้วยเนี่ย คือแมทเทียรลหรือตัวอย่างที่ดีของการ<ม>วิเคราะห์เรื่องนี้ต่อเรื่องที่สี่อาพูดในทางในทางบริหารภาครัฐหน่อยนะครับ,รบเราพูดกันไปแล้วเนาะคุณบรรหาเนี่ยมีเทคนิคในการดึงงบประมาณมักจะได้ยินโอโ้ดึงงบประมาณลงแต่จังหวัดตัวเองไม่เคยเอางบไปจังหวัดคนอื่นเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับในเชิงการบริหารภาครัฐตัวอย่างคุณบรรหาคุณบรรหาเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีมากในการใช้เทคนิคในการคุมระบบราชาการในพื้นที่ หรือคุมข้าราชาการส่วนภูมิภาคทำยังไงที่จะบังคับกระตุ้นให้ข้าราชาการส่วนภูมิภาคผู้ว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในจังหวัดมันลงแรงร่วมมือร่วมใจเพื่อจะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้สำเร็จและเกิดขึ้นบึงฉวากใช่ไหมครับไอ,บอ้มังกรตัวใหญ่ๆถนนแปดเลนสิบเลนต่างๆนานาใช่ไหมครับสวนหอคอยเนี่ยครับ โปรเจกต์แกในะะล่าสุดก็คือไปสร้างที่อำเภออู่ทองไปแกะสลักหน้าผาขนาดใหญ่อะไรเป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. เหล่านี้มันคือเมอกะโปรเจกต์ Project, หรือโครงการขนาดใหญ่ในระดับพื้นที่จังหวัดทั้งสิน้นแกบริหารระบบราชการยังไงแกบริหารงบประมาณอย่างไร mm. เพื่อจะทําให้ผลักดันให้โครงการใหญ่ขนาดเนี้ยมันสําเร็จได้อ mm. อันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆมันเป็นโจทย์ที่สําคัญมากๆกกลับมาเรื่องสุดท้ายอะที่ผมผมรู้สึกว่าผม ตกผลึกกับคุณบรรหารนะครับในช่วงสี่ห้าวันที่เพิ่ง,ง,งตกผลึกจริงๆก็คือเนี่ย <c oughs> ขอบคุณคุณเดอร์เนอร์ครับกลับไปจางนี้ที่ทำให้ผมนั่งตกผลึกกับคุณบรรหารได้มากขึ้น,นคือว่ามองคุณบรรหารในมุมมองมนุษยวิทยา <c oughs> คุณบรรหารเนี่ยช่วยสร้างสิ่งทึ่งเรียกว่า sense of place หรือสํานึกในพื้นที่ของคนสุพรรณให้มันเปลี่ยนไปอื <c oughs> สํานึกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าสํานึกของคนสุพรรณมักจะถูกมองว่าโอเคบานนอกพูดเนอ หนังที่ช่วยประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของคนสุพรรณบุญชูมาจากสุพรรณพูดเนิ่นๆเข้ามาเรียนในกรุงเทพเงงโง่เซ่อๆแบบทำอะไรเออกิดเกิดอะไรสักพวกเนี้ยอะไรเนี้ยแล้วก็เพลงคุณแอดคาราบาวหนุ่มสุพรรณตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณอะไรเงี้ยใช่ไหมทำน้าตากแดดทั้งวันเนี่ยเคยได้ยินกันใช่ไหมครับแต่คุณมันหาเนี่ยมันเปลี่ยนเขาเข้ามาเปลี่ยนเซนเซอร์ไพล์รัวสำนึกในพื้นที่ให้มันเปลี่ยนไปเรืสิ้นเชิงผมไปเพชรบุรีอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีถามผมมาจากไหนเนี่ยมาจากสุพรรณเออ อยากมีนักการเมืองแบบบรรหารในเพชรบุรีบ้างจังเลยนะครับอันนี้ครับผมคิดว่ามันเปลี่ยนสำนึกของคนในและคนนอกไปมากกว่าสมควรครบถ้วนวันนี้บอกแล้วพอคุยกับตาชุมพลเราไม่ต้องทำอะไรเลย <S <S นั่งอืออออือออแล้วก็แบบรีแอคชั่นอาจาวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆานะคะแล้วก็ฝากนะคะติดตามรายการนอกแคงคอกนะคะได้ทุกช่องทางของเดนแมทเทอร์ค่ะไปดูว่าอ e ีพีหน้าเราจะคุยถึงจังหวัดไหนอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ